เตียแช์ว่าซึ่งจะให้แก้ผู้คุมทั้งสองฟื้นขึ้นนั้นท่านจะต้องไปทนเวทนาอยู่อีกถ้าค่าผู้คุมเสียแล้วข้าพเจ้าจะพาไปซ่อนอยู่กับหลวงจีนลูติซิมนาวัดเขายี่เล่งสัวมิสบายหรือบูสงว่าขอบใจนักหนา แต่ผู้คุมทั้งสองนี้มิได้ทำสิ่งใดให้เราเจ็บแค้นครั้นจะฆ่าเสียคนทั้งปวงก็จะเลื่องลือว่าไม่ใช่ชายชาติทหารเราจะสู้ทนทุกไปให้สิ้นโทษท่านจงเมตตาแก้ไขผู้คุมทั้งสองให้ฟื้นขึ้นเถิดเตี้ยแชเห็นบูสงไม่ยอมให้ฆ่าก็ให้นางซึงยีเหนียกับคนใช้หามผู้คุมสองคนออกมาจากห้องแล้วเอายากรอกเข้าไปพอยาตกล่วงลำคอผู้คุมทั้งสองก็ฟื้นขึ้นพูดว่าสุรานี้ดีจริง ดื่มเพียงเล็กน้อยก็เมาจนสิ้นสติช่วยกันจําไว้กลับมาจะได้ซื้อดื่มอีกเตียแชกับบูสงและนางซึงยีเหนียก็หัวเราะเตียแชให้จัดโต๊ะและสุรามาเชิญให้บูสงกับผู้คุมทั้งสองกินโต๊ะเสพสุราอยู่จนเวลาค่ําครั้นรุ่งเช้าบูสงก็ลาไปเตียแชกับนางซึงยีเหนียน่วงเหนียวไว้อีกสามสี่วันบูสงเห็นเตียแชกับนางซึงยีเหนียมีใจรักใครก็สาบานเป็นพี่น้องกันเตียแชแก่กว่าสาบานเป็นพี่ บูสงเป็นน้องรุ่งขึ้นบูสงเข้ามาลาจะไปเมืองเม่งจิวนางซึงยีเหนียเอาหอ่อรัพย์สิ่งของมาคืนให้เตี้ยแชเอาเงินให้บูสงสิบตำลึงกับผู้คุมทั้งสองคนละเล็กคนละน้อยบูสงเอาคาใส่เข้าตามเดิมลาเตี่ยแชกับนางซึงยีเหนียออกจากโรงไปเตี้ยแชกับนางซึงยีเหนียตามมาสง่งมาจนพ้นตำบลบ้านนั้นแล้วก็กลับไปผู้คุมทั้งสองออกจากตำบลสิบยี่ปิ เดินทางตรงไปยังเมืองเม่งจิวก็พาตัวบูสงกับหนังสือไปส่งให้ผู้รักษาเมืองผู้รักษาเมืองนำมาฉีกออกอ่านแจ้งข้อความแล้วให้เอาตัวบูสงไปจำาขังไว้นักคุกแล้วเขียนหนังสือตอบให้ผู้คุมทั้งสองถือกลับมาเมืองตรงเพีงหูคนใช้พาเอาตัวบูสงไปถึงหน้าตารางคอยนายใหญ่ยังไม่มาตามบดดาคนโทษที่ติดอยู่ก่อนเห็นก็ออกไปดูแล้วบอกว่าผู้คุมที่นี่ดุร้ายนัก ท่านจงจัดค่าธรรมเนียมไว้คอยท่าพอมาถึงก็ให้เสียก่อนบูสงว่าเงินก็ติดมาเล็กน้อยพอใช้บ้างถ้าผู้คุมมาพูดโดยดีก็จะให้แม้นว่าดุร้ายข่มเหงเอาโดยอาญาเราก็ไม่กลัวเมื่อจะเป็นอย่างไรก็ตามเถิดพอผู้คุมมาถึงคนโทษเหล่านั้นก็หลีกเลี่ยงไปแต่บูสงนั่งอยู่หน้าคุกผู้คุมร้องถามด้วยเสียงอันดังว่าบูสงที่ต้องโทษมาใหม่อยู่ที่ไหนทำไมจึงไม่จัดแจงค่าธรรมเนียมมาให้เราบูสงได้ฟังจึงตอบว่า เงินค่าธรรมเนียมนั้นหามีไม่มีติดตัวมาเล็กน้อยก็ซื้อรับประทานเสียหมดแล้วยังเหลืออยู่แต่มือสองข้างเท่านั้นผู้คุมได้ฟังก็โกรธด่าด้วยคำหยาบต่างๆแล้วก็ลุกขึ้นเดินไปหานายคุกใหญ่คนโทษเหล่านั้นเห็นผู้คุมไปแล้วจึงพูดกับบูสงว่าท่านมาแข็งขัดเช่นนี้เห็นทีจะไม่พ้นความตายเวลาค่ำวันนี้ผู้คุมจะคิดอันตรายต่างๆจงพูดจาอ่อนน้อมยอมเอาค่าธรรมเนียมให้เสียเถิด บู้ส่งว่าเงินค่าธรรมเนียมนั้นเราไม่ให้เกิดมาเป็นชายชาติทหารจะกลัวความตายทำไมผู้คุมคิดอย่างไรจึงจะให้เราตายได้คนโทษเหล่านั้นบอกว่าพอเวลาค่ำก็เอาตัวเข้าไปในคุกจำครบแล้วผูกเท้าแขวนห้อยศีรษะลงมาบัดเดี๋ยวก็ขาดใจตายอีกอย่างหนึ่งเอากระสอบใส่ทรายทับหน้าอกไว้ไม่ทันถึงยามก็สิ้นชีวิตอาญาสองอย่างนี้สำคัญนักท่านอย่าได้ขัดขืนเลย บูสงว่าเราไม่กลัวจะทำประการใดก็ให้ทำเถิดพอพูดดังนั้นคนใช้ทั้งสี่ก็มาเรียกตัวบูสงไปในคุกใหญ่เห็นบูสงจึงร้องตาวาดว่าไม่รู้จักธรรมเนียมหรือซึ่งคนต้องโทษในประเทศมาถึงเมืองน,นี้ให้เคียนร้อยหนึ่งจึงเอาตัวจำคุกไว้สั่งให้ทหารช่วยกันจับตัวบูสงเคียนเสียบูสงว่าเราไม่กลัวดอกจะนอนให้เคี่ยนโดยดีถ้าร้องจนคำหนึ่งก็ไม่ใช่ใช้ชาติทหาร ซีอินซึ่งเป็นผู้ช่วยรัชการฝ่ายคุกแจ้งว่าบูสงมีฝีมือเข้มแข็งใจกล้าหาญคิดจะเอาเป็นพวกพ้องครั้นได้ฟังบูสงพูดดังนั้นก็เข้าไปกระซิบห้ามไว้ผู้สำเร็จราชการในคุกใหญ่รู้ทีก็ถามบูสงว่าเจ้าเดินทางมาเจ็บป่วยสิ่งใดบ้างบูสงว่าไม่ได้เจ็บป่วยหรอกจะเขี้ยนตีประการใดก็จงกระทำเถิดผู้สำเร็จราชการได้ฟังก็หัวเราะร้องสังหานว่าบูสงนี้เดินทางมาคงจะถูกสิ่งใดกระทำเอาจึงพูดจากล้าหาญนัก จงเอาตัวไปขังเสียก่อนเถิดหายดีแล้วจึงทำโทษทหารเอาตัวบูส่งมาที่ห้องประตูคุกผู้คุมโกรธแค้นบูส่งยิ่งนักคิดจะทำอันตรายก็ไม่สมความคิดด้วยนายใหญ่ขัดไว้ไม่รู้ที่จะทำประการใดก็นิ่งอยู่คนโทษเหล่านั้นถามบูส่งว่าเห็นผู้ใดจะมีหนังสือมาฝากฝังท่านเป็นแน่ผู้สำเร็จพระราชการจึงแกล้งพูดว่าท่านเจ็บป่วยมาแต่ตามทางท่านก็ยังบ้าเปล่ากลับท้าทายให้เคียนบูส่งว่าไม่มีผู้ใดฝากหนังสือมาถึงเลย คนโทษเหล่านั้นว่าถ้าไม่มีจริงแล้วเห็นจะคิดอุบายสิ่งใดเย็นค่ำก็คงได้เห็นดอกท่านจงอ่อนน้อมยอมเสียโดยดีก็จะมีความสบายบูสงว่าซึ่งท่านทั้งหลายปราณีเราขอบใจนักหนาแต่ใจเราไม่นึกกลัวเลยจะเป็นจะตายประการใดก็ตามแต่บุญตกรรมเถิดขณะนั้นมีคนเอาสิ่งของมาให้ในห้องบอกบูสงว่าผู้ช่วยราชการฝ่ายคุกเอามาให้ท่านรับประทาน บูสงจึงคิดว่าเป็นอุบายอย่างไรก็ไม่รู้แต่เห็นสิ่งของที่เอามานั้นไม่เหมือนกับคนโทษบอกไว้จำเราจะรับประทานให้อิ่มเสียก่อนเมื่อจะทำประการใดเราก็มิได้เกรงกลัวบูสงก็รับประทานสิ่งของและสุราซึ่งเอามานั้นเสร็จแล้วครั้นเวลาจนค่ำนั่งคอยดูจะมีผู้ใดมาทำดังคนโทษบอกบ้างเห็นชายผู้นั้นหาบน้ำกับที่นอนมาบอกว่าผู้ช่วยราชการให้เอามาแล้วชายผู้นั้นจัดปูที่นอนกลางมุ้งให้เสร็จก็กลับไป บูสองอาบน้ำชำระก,กายเข้านอนคอยดูว่าจะมีผู้ใดมาทำเหมือนคำคนโทษบอกไว้ก็ไม่เห็นมีจนเวลาดึกเลยหลับไปครั้นรุ่งขึ้นเช้าชายผู้นั้นมาจัดโต๊ะและสุราให้อีกบูสงมีความสงสัยนักจึงถามว่าผู้ใดสั่งให้มาปฏิบัติเราดังนี้จงบอกให้ทราบเถิดชายผู้นั้นบอกว่าผู้ช่วยราชการใหข้าพเจ้ามาปฏิบัติรักษาท่านบูสงว่าเราหารู้จักไม่ชายผู้นั้นบอกว่าเป็นบุตรผู้สำเร็จราชการฝ่ายคุก เมื่อท่านมาถึงจะเอาออกเขี้ยนคนผู้นั้นสกิดห้ามไว้ได้ยินบ่นว่ามีข้อความอยู่สิ่งหนึ่งจะเป็นการสิ่งใดไม่ทราบให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติครบสามเดือนจึงจะพูดกับท่านบูสงว่าเวลานั้นเราไปถึงผู้คุมว่าจะเขี้ยนเห็นมีชายผู้หนึ่งพกศีรษะด้วยผ้าขาวเข้าไปยืนพูดกระซิบอยู่ข้างหลังผู้สําเร็จร,ราชการช่วยป้องกันเราดอกกระมังคือคนนั้นหรือชื่อใดแท้ไรไม่เคยได้พบพูดจากับเราเลย ชายนั้นบอกว่าแซซิชื่ออินอยากฝึกหัดเพลงอาวุธต่างๆมีฝีมือเข้มแข็งเรียกว่ากิมงั่นปิวแปลว่าเสือซึ่งการอันนี้ซีอินสั่งข้าพเจ้าไว้อย่าได้พูดให้ท่านรู้บูสงว่าขอบใจนักหนาจงไปบอกกับนายท่านว่ามีข้อความสิ่งใดก็เชิญมาถ้าแม้นไม่มาเราก็ไม่ขอรับประทานสิ่งของของท่านจงรีบไปบอกให้รู้เถิดชายผู้นั้นก็มาแจ้งกับซีอินว่าบูสงให้เชิญท่านไปสนทนากัน ซีอินได้ฟังก็ยินดีรีบตรงมายัางคุกเห็นบูสงนั่งอยู่ก็เข้าไปคำนับบูสงลุกขึ้นรับคำนับพูดว่าท่านช่วยชีวิตไม่เป็นอันตรายแล้วให้คนมาปฏิบัติทุกเวลาพระคุณเป็นที่ยิ่งถ้าไม่ตายก็จะขอทดแทนคุณท่านไม่เสียได้ชีวิตเลยซีอินว่าขอบใจนักหนาเดิมข้าพเจ้าได้ยินชื่อเสียงของท่านอยู่มิได้ขาดคิดจะไปคำนับก็จนใจด้วยอยู่ไกลครั้นท่านมาถึงจึงได้ใช้ให้คนมาปฏิบัติอยู่แล้วจึงจะหาโอกาสมาสนทนาด้วย ท่านให้ไปบอกมาพบกันวันนี้ก็เป็นบุญของข้าพเจ้านักหนาบูสงว่าท่านให้มาอุปถัมภ์ดังนี้ใจข้าพเจ้าไม่สบายจึงถามคนใช้เล่าให้ฟังว่าท่านมีข้อความอยู่ไม่แจ้งว่าสิ่งใดข้าพเจ้าร้อนใจจึงเชิญมาซีอินได้ฟังก็โกรธคนใช้ว่าไม่ควรจะมาบอกข้าพเจ้าคิดว่าท่านเดินทางมาไกลยังเหน็ดเหนื่อยอยู่ให้หยุดพักเสียให้สบายสักครึ่งปีมีกําลังแล้วจึงจะเล่าให้ฟังบูสงว่าข้าพเจ้าไม่เหนื่อยกําลังก็มีเหมือนแต่ก่อน ถ้าท่านไม่เชื่อก็ไปยกศิลาที่หน้าศาลเจ้าเทียนฮองตรงดูด้วยกันซีอินมิใคร่ให้บูสงไปบูสงก็ไม่ฟังชวนกันเดินมาถึงหน้าศาลเจ้าใกล้คุกเห็นมีศิลาเขียวแผ่นหนึ่งหนักประมาณ500ชั่งบูสงว่าข้าพเจ้าจะยกศิลาแผ่นนี้ลองดูซีอินว่าเห็นจะยกไม่ไหวบูสงว่าท่านจงถอยออกห่างไป ก็ตรงเข้าไปยกแผ่นศิลาขึ้นแล้วทิ้งลงศิลานั้นจมดินอยู่ครึ่งแผ่นบูสงเข้ายกเอาแผ่นศิลาโยนขึ้นไปสูงได้เจ็ดศอกก็เอามือรับวางไว้ตามเดิมคนทั้งปวงที่ยืนดูบูสงยกศิลาหน้าตาปกติดีก็พากันเข้ามาคุกเข่าคำนับแล้วสรรเสริญว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนท่านซีอินเห็นก็ดีใจยิ่งนักพูดว่าท่านนี้เปรียบเหมือนเทพยดาจึงโยนแผ่นศิลาขึ้นได้ แล้วชวนบูสงกลับมาที่อยู่บูสงว่าท่านได้เห็นเรียวแรงที่ข้าพเจ้าแล้วจงบอกเสียตามจริงจะขออาสาไปแทนคุณท่านโดยเร็วซีอินว่าให้บิดาข้าพเจ้าออกมาเถิดจึงจะเล่าให้ฟังบูสงว่าทําไมท่านมาเป็นดังนี้มีถ้อยความสิ่งใดก็บอกเล่าให้รู้จะมาคอยคนนั้นคนนี้ไม่ควรเลยซิอินได้ฟังบูสงว่ากล่าวนักก็เล่าว่าเดิมเมื่อข้าพเจ้ายัางเล็กอยู่ได้คบคนที่มีฝีมือเป็นพวกพ้อง ฝึกหัดเพลงอาวุธต่างๆฝีมือเข้มแข็งอยู่ในเมืองนี้คนทั้งปวงก็นับถือเรียกว่ากิมง้นปิวเดิมทีนอกประตูเมืองทิศตะวันออกเรียกว่าตำบลคาวะหลิมมีโรงเตี้ยมประมาณร้อยโรงมีโรงบอนและโรงขายของต่างๆอีก30โรงพ่อค้าเมืองสัวตังเมืองหอปักไปมาค้าขายอยู่เป็นนิด ข้าพเจ้าจึงชวนเพื่อนกับคนที่ต้องโทษเก่าๆฝีมือเข้มแข็งประมาณ90คนไปตั้งโรงขายสุรากับสิ่งของกันอยู่ณตำบลคาอวะหลิมคนที่ตะบนนั้นกลัวเกรงว่ากล่าวสิ่งไรก็ไม่ได้ขัดขืนหญิงคนชั่วเที่ยวขับร้องมาแต่เมืองอื่นก็ต้องมาบอกให้ข้าพเจ้ารู้จึงจะหากินได้บรรดาพวกที่ค้าขายเอาเงินมาให้ทุกวันเดือนหนึ่งประมาณเงินส0 0เหรียญครั้นอยู่มามีขุนนางผู้หนึ่งเป็นที่ทวนเรียน สำหรับเกลี้ยกล่อมคนที่มีฝีมือเข้าเป็นทหารหลวงมาตั้งเกลี้ยกล่อมคนเป็นทหารอยู่เมืองเม่งจิวนี้เตียทวนเลียนมีทหารคนหนึ่งแซ่เจียชื่อตรงรูปร่างสูงใหญ่ฝีมือเข้มแข็งชื่อเสียงปรากฏมากคนทั้งปวงเรียกว่าเจียมึงศิลแปลว่าเจ้าเฝ้าประตูเจียตรงมาแย่งชิงโรงเตียมเอาไปเป็นของตัวเสียทั้งสิน้นข้าพเจ้าไม่ยอมจึงได้เกิดวิวาทกัน เจตงฝีมือเข้มแข็งตีข้าพเจ้าศีรษะแตกมือก็เจ็บเมื่อข้าพเจ้ามาถึงข้าพเจ้ายังเจ็บศีรษะโพกผ้าขาวอยู่มือต้องเข้าเฟือกคอยให้ท่านหยุดพักหายเหนื่อยแล้วจึงจะเล่าให้ฟังถ้าท่านแก้แค้นเอาของกลับคืนมาได้ถึงตัวจะตายก็ไม่ลืมพระคุณท่านเลยบูสงถามว่าเจตงมีศีรษะและมือเท้ามากหรือประการใดซีอินว่าเจตงรูปร่างสูงใหญ่ศีรษะและมือเท้าก็เท่ากับเราเหมือนกันบูสงว่าถ้ากระนั้นกลัวทําไม จะไปตีเสียให้เหมือนเสือใหญ่ที่ตะบนเก่งเอียงกงถ้าแม้นมีโทษท่านข้าพเจ้ารับเองจงไปด้วยกันโดยเร็วเถิดซีอินว่าท่านอย่าเพิ่งไปคอยวิดาข้าพเจ้าออกมาถามไถยปรึกษากันดูเชิญกินโต๊ะเสพสุราก่อนเถิดพรุ่งนี้จึงค่อยไปพอพูดดังนั้นบิดาซีอินเดินมาเห็นบุตรกับบูบบสงนั่งอยู่ด้วยกันก็เข้าไปพูดว่าเราได้ยินชื่อเสียงท่านปรากฏมานานแล้วบัดนี้ท่านชอบพอรักใคร่จะช่วยธุระเรามีความยินดียิ่งนัก เชิญท่านไปที่บ้านสนทนากันก่อนเถิดบูสงก็เดินตามผู้สําเร็จร,ราชการไปถึงบ้านเรียกบูสงเข้าไปนั่งข้างในสั่งให้จัดโต๊ะและสุรามาเลี้ยงเป็นอันดีแล้วจึงพูดว่าซึ่งเราคิดอ่านให้บุตรไปตั้งโรงเตี้ยมอยู่ที่ตำบลคาอวดหลิมนั้นมิใช่จะเห็นแก่เงินทองเมื่อไรด้วยที่นั้นชัยภูมิดีมีพ่อค้าต่างเมืองมาซื้อขายเป็นอันมากจะได้เป็นสง่าเมืองเม่งจิวสืบไปครั้งนี้เปรียบเหมือนคนตกเข้ามาที่มืด ท่านช่วยให้พ้นไปอยู่ที่สว่างได้พระคุณเป็นที่ยิ่งถ้าท่านเมตตาจงสาบานเป็นพี่น้องกับซีอินเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปบูสงได้ฟังก็ยินดีจึงสาบานเป็นพี่น้องกับซีอินแล้วก็ชวนกันกินโต๊ะเสพสุราตามสบายบูสงเสพสุราเมาพูดสำเร็จราชการก็ให้คนใช้พาไปนอน ครั้นเวลารุ่งเช้าคนใช้จัดอาหารให้พร้อมแล้วเชิญบูสงให้เสพสุรารับประทานอาหารบูสงเห็นสุราน้อยก็สงสัยรับประทานอาหารแล้วก็กลับมาที่อยู่ประมาณครู่หนึ่งคนใช้หาบน้ำมาบอกว่าซีอินเอาน้ำมาให้ท่านอาบบูสงถามว่าเมื่อเวลาเช้าให้สุราดื่มน้อยนักนายของเจ้าคิดประการใดหรือคนใช้แจ้งว่าซีอินกลัวท่านมึนเมา,าจะเสียการไปจึงเอาสุรามาให้ดื่มแต่น้อยบูสงได้ฟังก็หัวเราะ อาบน้ำเสร็จแล้วซีอินก็มาบูสงจึงพูดว่าถ้าออกเดินจากนี้ไปมีโรงขายสุราที่ไหนก็ต้องซื้อโรงละสามชามกว่าจะถึงตำบลอวดลิมจึงจะสำเร็จความปรารถนาได้เมื่อตีเสือที่ตำบลเก่งเอียงกงตายก็เพราะเมาไม่ใช่หรือซีอินว่าข้าพเจ้าไม่รู้จึงมีความวิตกอยู่กลัวท่านจะเมาถ้าเคยเป็นเช่นนั้นจะจัดให้คนหาสิ่งของไปถึงหยุดพักที่ไหนจะได้เสพสุราให้สบาย จึงสั่งคนใช้ให้จัดสิ่งของไปคอยท่าไว้ทุกๆุกโรงบูส่งได้ฟังก็ดีใจชวนซีอินเดินทางมาทางประตูตังหมึงข้างทิศตะวันออกในขณะนั้นเดือนเจ็ดข้างขึ้นเป็นฤดูร้อนเดินทางไปได้สี่ห้าลี้มีโรงขายสุราอยู่ก็ตรงเข้าไปเห็นคนใช้เอาสิ่งของมาคอยท่าก็มีความยินดีซีอินให้ตักสุรามาสามชามแล้วเชิญรับประทานสิ่งของกับสุราเสร็จแล้วก็เดินไป แต่บูสงเข้าพักเสพสุราทุกโรงกว่าสิบแห่งประมาณสุราส0ชามก็ยังไม่เมาครั้นถึงโรงสุราอีกแห่งหนึ่งบูสงถามว่าตะบนคาอวดลิมนั้นยังไกลหรือใกล้ซีอินว่าเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างหน้าบูสงเสพสุราแล้วบอกว่าท่านจงคอยอยู่ที่นี่เถิดบูสงก็ให้คนใช้นําไปแลเห็นถนัดแล้วว่าเจ้าจงไปแอบดูให้ห่างๆถ้าเราตีเจียตรงล้มจงเข้ามา ขณะนั้นพิสุรากำเริบมากขึ้นบูสงมึนเมาเดินเซส่วนไปฝ่ายเจียตงตั้งโรงขายสุราอยู่ตำบลคาอวดลิมเวลาวันนั้นร้อนก็มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้บูสงเดินไปเห็นชายผู้นั้นรูปร่างสูงใหญ่นั่งพิงเก้าอี้อยู่จึงคิดว่าชายผู้นี้เห็นจะเป็นเจียตงแน่ใช้หางตาแลดูแล้วก็เดินไปถึงหน้าโรงเจียตงเห็นมีสิ่งของต่างๆมีหญิงคนหนึ่งรูปร่างงามนั่งอยู่ในโรงเตียม บูสงก็นั่งลงที่โต๊ะตรงหน้าหญิงนั้นเจียตรงได้มาเป็นภรรยาน้อยเห็นบูสงเข้ามานั่งก็ลุกไปคนใช้เหล่านั้นถามบูสงว่าท่านจะซื้อสุราสักเท่าไหร่บูสงว่าเอามาสักสองชามคนใช้ให้หญิงนั้นตักสุราแล้วก็ยกมาให้บูสงรับชามดมดูแล้วว่าสุรานี้ไม่ดีเปลี่ยนใหม่คนใช้ก็เอาสุราไปเปลี่ยนถึงสองครั้งบอกว่าชายผู้นี้มึนเมาจะหาความเปลี่ยนให้อีกครั้งหนึ่งเถิด หญิงนั้นก็เปลี่ยนสุราให้แลไปดูเห็นบูสงเขม็นไม่วางตาจึงพูดว่าชายคนนี้จะมาหาที่ตายต้องเอากระดูกห่อไปบ้านบูสงได้ฟังก็โกรธถ,ถามว่าพูดอะไรกันชายเหล่านั้นบอกว่าข้าพเจ้าพูดกันข้างนี้เชิญท่านเสพสุราเถิดบูสงถามว่าหญิงที่นั่งอยู่นั่นเป็นอะไรจงบอกให้มาเสพสุรากับเราชายเหล่านั้นบอกว่าเป็นภรรยานายเราเจ้าของโรงเตี้ยมชื่อเจตงคนทั้งปวงเรียกว่าเจมึงศิล เป็นใหญ่อยู่ในตำบลบ้านนี้บูสงได้ฟังก็โกรธตรงเข้าจับหญิงภรรยาเจียตรงใส่ลงในโอ่งสุราคนใช้เห็นก็ตรูกันเข้าจับบูสงบูสงกำลังเมาฝีมือเข้มแข็งนักจับคนใช้เหล่านั้นใส่องค์สุราเสียหลายคนที่หนีได้วิ่งไปแจ้งความแก่เจียตรงทุกประการเจียตรงได้ฟังก็โกรธรีบมาโดยเร็วบูสงเห็นคนใช้วิ่งไปบอกเจียตรงก็ออกจากโรงเตี้ยมมาคอยอยู่ตามทางพอเห็นเจียตรงมาก็ตรงเข้าตีเจียตรงต้านทานสู้กันหลายพัก คิดว่าชายนี้มาแต่ไหนมีกำลังและฝีมือนักหนาก็แข็งใจต่อสู้อยู่ครู่หนึ่งบูสงทำเป็นแพ้ล่าถอยหนีเจียตงไม่รู้อุบายก็รุกไล่ติดพันไปบูสงเห็นได้ทีก็ผินหน้ากลับเอาเท้าถีบถูกอกเจียตงลง้มลงบูสงเข้าไปตีซ้ำเจียตงเจ็บป่วยมากเหลือทนก็ร้องขอชีวิตไว้ว่าตั้งแต่นี้ไปไม่ต่อสู้ฝีมือท่านอีกเลยบูสงว่าเรามีความอยู่สามข้อถ้าทำตามก็จะไม่ให้ตาย เชื่อตรงว่าข้าพเจ้าไม่ขัดขวางจะทำตามคำท่านทุกสิ่งจงบอกให้รู้เถิด